อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยสมุนไพรนะครับหลายๆสูตรที่นำเสนอออกไปใช้เวลาในการหมักยาวนานเช่น30วัน60วันมันนานเกินไปนะครับแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับเกษตรกรใจร้อนนะครับที่เราไม่สามารถที่จะรอได้นะครับทำสูตรนี้แล้วสามารถใช้ได้เลยภายใน2ชั่วโมงเป็นสูตรสำหรับเกษตรกรใจร้อนครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีดังต่อไปนี้ครับ1ใบยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็นี่นะครับใบยูคาลิปตัสเราก็เด็ดลงไปในหม้อเลยนะครับไม่ต้องจำกัดปริมาณนะครับเราจะใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับใบยูคาลิปตัสได้เลยนะครับเราใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามใจเรานะครับแล้วก็อย่างที่สองครับนั่นก็คือเป็นลูกสะเดานะครับอันนี้เป็นลูกสะเดาที่มันหล่นลงมาพื้นนะครับผมก็ไปเก็บแล้วก็มาตากแห้งนะครับเป็นสะเดาเป็นเม็ดๆแห้งๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วต่อไปก็คือนี่นะครับเป็นคาแกนะครับคาแกก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องปริมาณนะครับจะต้องใส่1ถ้วยตวง2ถ้วยตวงไม่เกี่ยวนะครับท่านใส่ไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตะไคร้หอมนะครับตะไคร้หอมแล้วก็เอามาหั่นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยท่านคงทราบสรรพคุณของตะไคร้หอมดีนะครับแล้วต่อไปนะครับนี่ก็คือก้นบุหรี่นะครับก้นบุหรี่คือในยาสูบมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิโคตินนะครับแล้วเวลาเขาสูบคือการเผายาสูบนะครับแล้วก็มันจะมาตกอยู่ที่ก้นกรองตรงนี้นะครับก้นกรองตรงนี้จะมีนิโคตินที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นี่นะครับเป็นก้นบุหรี่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับเป็นบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับบอระเพ็ดขนาดใหญ่แบบนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะขมนะครับเดี๋ยวผมก็จะสับแล้วก็จะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็จะเติมน้ําลงไปพอท่วมนะครับพอเติมน้ําลงไปพอท่วมเราก็จะเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเคี่ยวให้น้ํามันได้เหลือครึ่งต่อครึ่งนะครับน้ําที่เราเติมลงไปกับน้ำที่เราต้มนะครับเสร็จแล้วให้มันเหลือครึ่งต่อครึ่งเป็นการเคี่ยวเอาข้างในมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มกันครับหลังจากผ่านการต้มมาแล้วนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่นะครับที่ผมนำไปต้มแล้วก็เคี่ยวเอาน้ำนะครับก็ได้น้ำแบบนี้มานะครับหลังจากที่เราได้น้ำแบบนี้มานะครับเราก็ใช้1แก้วแบบนี้นะครับ1แก้วต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็ฉีดพ่นในช่วงเย็นก่อนที่จะค่ํานะครับเพราะว่าแมลงจะมากัดกินในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนด้วยนะครับในช่วงกลางคืนเรามองไม่เห็นนะครับมันก็จะมากัดกินแล้วก็จะจากไปในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดในช่วงค่ํานะครับ1แก้วนี้ต่อน้ํา20ลิตรนะครับผสมแล้วก็ฉีดแล้วก็น้ํานี้นะครับเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับใช้วันหรือ2วันนะครับหลังจากนั้นน้ํานี้ก็จะเน่าแล้วก็จะบูดนะครับเพราะว่ามีพืชที่มันบูดมันเน่าได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆนะครับเราก็สามารถที่จะกรองใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับอันนั้นก็จะได้นานเป็นอาทิตย์นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ใช้แบบเร่งด่วนครับวันหรือ2วันฉีดให้หมดเลยนะครับกลิ่นของมันก็จะหอมนะครับกลิ่นหอมของใบยูคาลิปตัสนะครับก็จะหอมแล้วก็กลิ่นของ
ข่ากลิ่นของตะไคร้นะครับก็จะหอมโชยขึ้นมานะครับแต่รสชาติผมไม่กล้าชิมนะครับเพราะเราใส่ก้นบุหรี่ลงไปด้วยก็เลยไม่ชิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบนะครับอย่าลืมกดที่วงกลมสีขาวๆตรงนี้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ติดตามเราแต่ถ้าท่านติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ด้วยนะครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ